สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราน,นะครับตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของราหูนะครับจะเป็นเรื่องของาสามราศีสุดท้ายที่เหลือคือราศีมังกรราศีกุ่มนะครับและก็ราศีมีนก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าการพยากรณ์ของทางช่องสาระสำรานเป็นการพยากรณ์ตามหลักของโหราศาสตร์ไทยเท่านั้นนะครับ ผู้ที่เข้ามารับชมในช่องสารสรําราญจึงควรรู้ลัคนาราศีของท่านให้ชัดเจนก่อนนะครับอีกเรื่องที่ผู้เข้ามาชมจะต้องทำความเข้าใจก่อนคือในการพยากรณ์เรื่องผลกระทบจากการโครจรย้ายราศีของราหูนั้นนะครับเป็นการพยากรณ์โดยใช้ลัคนาที่สถิตในราศีต่างๆาร่วมกับนะครับเส้นทางโครจรของราหูเท่านั้น แต่ในพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละท่านยังมีดาวอยู่อีก9ดวงนะครับที่ไม่ได้นำมาพิจารณาหรือว่านำมาพยากรณ์ร่วมด้วยดังนั้นทุกท่านที่รับชมไปในแต่ละละัคนาราศีของท่านจึงไม่ควรวิตกกังวลจนเกินไปนะครับเพียงแต่ว่าในการใช้ชีวิตท่านก็ควรจะมีสติไตรตรองให้รอบคอบในเรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตท่านก็สามารถดำเนินชีวิตของท่านไปได้ตามปกตินะครับ ก็ขอเริ่มต้นกันที่ชาวลักขณาราศีมังกรนะครับวันที่30มีนาคม2565นี้ราหูก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นภพที่4ี่ภพพันธุข,ของชาวลักขณาราศีมังกรมีสโลโขนที่กล่าวถึงราหูนะครับเป็นสีกับลักขนาเอาไว้นะครับว่าเป็นสีจะลำคาญคนสามานจะหมายปองนะครับ และยังเป็นตำแหน่งคล้ายกับราหูค้นทรัพย์ด้วยเช่นกันดังคำโหนที่ผมเคยกล่าวมาแล้วว่าราหูสองสี่ซ้อนแทรกซ้ำสิบสองชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเวลานี้มักจะมีเรื่องให้อึดอัดคับข้องใจนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับพี่พักอาศัยความอึดอัดคับข้องใจนี้จะทำให้ท่านในช่วงเวลานี้กลายเป็นคนที่อาจจะหงุดหงิดขี้โมโหง,ง่ายไปสักหน่อยหรือบางท่านในช่วงเวลานี้ ก็อาจจะหลงไปกับอบายมุกมากๆแต่ด้วยความเป็นลาหูบุญนะครับหลงไปสักพักชาวลัคนาราศีมังกรก็จะกลับตัวกลับใจทันยิ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้ดาวประจําตัวของท่านเป็นเกษตรอยู่ด้วยก็จะทําให้ท่านกลับมาตั้งหลักของท่านเองได้แน่ๆนะครับช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีมังกรมักจะมีผู้คนให้ความสนใจท่านคนเหล่านี้จะเข้ามาหาท่านเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองจริงๆแล้วก็คือคนเหล่านี้ สนใจในผลประโยชน์ที่ท่านจะมีให้กับเขาได้นั่นเองนะครับท่านจึงควรตั้งสติไตรตองให้รอบคอบเสียก่อนที่จะตกปากรับคำทำอะไรกับพวกเขาไปนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ชาวลัคนาราศีมังกรต้องระวังก็คือสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือมีโอกาสที่ท่านจะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพของญาติผู้ใหญ่เป็นจำนวนมากนะครับหรือไม่ชาวลัคนาราศีมังกร ก็จะมีค่าใช้จ่ายในด้านที่พักอาศัยจำนวนมากอาจจะเป็นการซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่หรือการซ่อมแซมบ้านการตกแต่งบ้านด้านใดด้านหนึ่งนะครับโดยภาพรวมสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ18เดือนที่ราหูสถิตอยู่ที่ราศีเมษสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรแล้วถึงราหูจะแสดงอิทธิฤทธิด้านต่างๆมากน้อยขนาดไหนก็คงทำลายชาวลัคนาราศีมังกรไม่ได้มาก พอนอกจากจะเป็นลาหูบุญแล้วในช่วงเวลานี้นะครับดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมังกรยังเข้มแข็งมากและจะยังเข้มแข็งต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย3-4ปีเลยนะครับยกเว้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งใน18เดือนนี้ที่ชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดมีดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านเป็นการลกินีจรทางทักษะอยู่ท่านก็จะพบกับเรื่องวุ่นวายต่างๆที่กล่าวม,มามากกว่าปกตินะครับถ้าเป็นแบบนั้น ชาวลัคนาราศีมังกรก็ควรจะต้องรอบคอบให้มากขึ้นมีสติให้มากขึ้นไปตรองในเรื่องต่างๆให้ดีขึ้นนะครับก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปนะครับราศีที่สองก็เป็นชาวลัคนาราศีกุมนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเมื่อราหูโคจรย้ายออกจากราศีพฤษภพ,พบพันธุนะครับเข้าสู่ราศีเมษในวันที่30มีนาคม25 6 5นนี้ ซึ่งก็จะเป็นภพที่สามเรียกว่าภพสหัชชะของชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนณาราศีกุมก็จะรู้สึกหายอึดอัด,ป,อดปลอดโปร่งขึ้นสโลโขนที่กล่าวถึงลาหูเป็นสามกับลักนณาเอาไว้ว่าเป็นสามพระภูบาลให้สถานยศเงินทองนะครับในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเป็นผู้มีอำนาจมากขึ้นจิตใจก็จะกล้าหาญฮึกเหิมกล้าเสี่ยง มีความรู้สึกก้าได้ก้าเสียมากขึ้นและมักจะเลือกคบหาสมาคมกับบุคคลที่มีจิตใจออกไปในทางนักเลงมากกว่าท่านในช่วงเวลา18เดือนข้างหน้านี้ชาวลัคนาราศีกุมท่านใดนะครับมีดาวสุป,ประเคราะห์ที่ส่งกระแสที่ดีมาก็จะช่วยให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุขมีโอกาสได้รับโชคลาภทรัพย์สินเงินทองในแบบที่ท่านไม่เคยคาดฝันมาก่อน แต่ถ้าชาวลัคขณาราศีกุมท่านใดนะครับมีดาวบาปเคราะห์ส่งกระแสมาถึงผลดีจากราหูที่ท่านจะได้รับก็จะลดลงไปนะครับสิ่งที่ชาวลักขณาราศีกุมต้องระวังในช่วงเวลา18เดือนนี้ก็คือการที่ราหูสถิตอยู่ที่ภพที่3ของท่านนี้ซึ่งเราถือว่าเป็นภพนำร่องให้กับชีวิตของเจ้าชะตานั้นๆหากชาวลักนาราศีกุม ที่ในช่วงเวลานี้ชอบกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงชอบคบหาสมาคมกับกลุ่มนักเลงถ้าท่านคอยเตือนสติท่านเองอย่าให้ออกไปนอกลู่นอกทางมากนักลาหูในภพที่สามก็จะนำล่องให้ท่านผ่านพ้นไปพบกับความสำเร็จได้โดยง่ายแต่ถ้าชาวลัคนาราศีกลุ่มท่านใดนะครับไม่คอยเตือนสติตัวเองให้ดีราหูในภพที่สามจะนำล่องให้ชะตาชีวิตท่านในช่วงเวลานี้หมุนมัวลงนะครับ ชีวิตท่านก็จะเกิดความไม่ราบรื่นพาให้ท่านหลงผิดไปในทิศทางที่ผิดได้ง่ายชาวลัคนาลาศีกุมควรตระหนักถึงความสําคัญของพบที่นำล่องชะตาชีวิตของท่านให้ดีนะครับโดยภาพรวมชาวลัคนาลาศีกุมท่านน่าจะมีโอกาสได้รับสิ่งที่ดีๆมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีเพราะลาหูในลาศีเมษที่เป็นพบนำล่องของท่านนั้นก็จัดว่าเป็นลาหูบุญมากกว่าลาหูบาปน่าจะนำพา ให้ชาวลัคนาราศีกุมไปในทิศทางที่ดีมากกว่านะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวลัคนาราศีกุมกระทำนั้นเป็นปัจจุบันกรรมที่จะส่งผลให้ท่านเดินไปในทิศทางใดชาวลัคนาราศีกุมจึงต้องมีสติสัมปชัญญะคิดและกระทำอย่างรอบคอบชีวิตท่านก็จะเดินไปในเส้นทางที่ดีตลอดไปอย่างแน่นอนนะครับ ต่อมาก็เป็นสําหรับชาวลัคนาราศีมีนซึ่งเป็นราศีสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะกล่าวถึงเมื่อราหูโคโจรย้อนจากราศีออกจากราศีพฤษภพบสหัชชะเข้าสู่ราศีเมษพบกระดุมพะะของชาวลัคนาราศีมีนในวันที่30มิีนาคม2565นี้นะครับซึ่งก็เป็นพบที่สองที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีมีนเกิดความรู้สึกอยากจับใจ่ายใช้สอยเห็นอะไรก็อยากจะซื้อนะครับ เห็นอะไรก็อยากจะเป็นเจ้าของไปหมดยังไม่รวมที่จําเป็นจะต้องจ่ายอีกด้วยนะครับหมายถึงค่าใช้จ่ายประจําที่ท่านจําเป็นจะต้องจ่ายจะเป็นช่วงเวลา18เดือนที่ชาวลัคนาราศีมีนต้องจ่ายหนักมากจริงๆเรียกได้ว่ามีอยู่เท่าไหร่ก็ควักหมดกระเป๋าสมกับที่โบราณอาจารย์ท่านเรียกราหูในภพกระดุมพระว่าลาหูคนรัพย์นั่นเองนะครับ ราหูในภพที่สองจากลัคนาเป็นหนึ่งในราศีที่เมื่อราหูไปสถิตยอยู่แล้วมักจะเป็นราหูที่ให้โทษนะครับกับเจ้าชะตามากกว่าดังสโลโขนโบราณที่กล่าวเอาไว้นะครับว่าราหูสองสีซ้อนแทรกซ้ำสิบสองซึ่งหมายถึงเมื่อราหูเป็นสองเป็นสี่หรือสิบสองกับลัคนาแล้วก็จะเป็นราหูที่ให้โทษเช่นเดียวกับราหูในตำแหน่งพินทุบาทเช่นกัน โทษที่ให้อาจไม่ใช่แก้การเป็นลาหูค้นรั์เท่านั้นนะครับแต่ตำราโหงโบราณยังบอกถึงลาหูที่สถิตในภพที่สองว่าเป็นสองศัตรูสนิทใส่ความผิดให้วายปลานในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีมีนนอกจากจะต้องระมัดระวังลาหูที่จะมาค้นซั์ท่านแล้วท่านจะต้องระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือบางครั้งคําพูดคําจาของท่านก็จะถูกนําไปขยายความให้ผู้อื่นเข้าใจผิดได้ ซึ่งบุคคลที่จะใส่ร้ายป้ายสีท่านหรือนำคำพูดท่านไปขยายความในทางที่ผิดๆก็จะเป็นคนที่อยู่รอบข้างท่านนั่นเองนะครับเช่นเป็นหัวหน้าง,งานท่านหรือเป็นเพื่อนสนิทของท่านนั่นเองแต่ชาวลัคนาราศีมีนก็เป็นช่วงปีที่โชคดีนะครับในวันที่8เมษายน2565นี้ดาวประจำตัวท่านคือดาวพฤหัสก็จะย้ายยกออกจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนเป็นการโครจรย้ายเข้ามากุมลัคนาของท่านเอง และเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสเข้มแข็งมากเพราะเป็นเกษตรราศีมีนพอดีไัยร้ายใดๆของราหูก็คงไม่สามารถกั้มกลายชาวลัคนาราศีมีนได้ยกเว้นแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะครับชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่มีดาวพฤหัสหรือพระราหูเป็นการลกินจรทางทักษะอยู่โทษทุกที่ท่านเจอในช่วงเวลานี้ก็จะต้องระวังให้มากนะครับและอีกเรื่องที่ต้องระวังก็คือ ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีนจะจัดอยู่ในกลุ่มคนที่บ้าทําบุญมากสักหน่อยท่านควรระวังนะครับในการใช้จ่ายเพื่อง,งานบุญต่างๆให้ดีเพราะท่านอาจจะถูกหลอกว่าเป็นการทําบุญแต่เอาเงินท่านไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแทนโดยภาพรวมชาวลัคนาราศีมีนในช่วง18เดือนนี้นะครับต่อให้ราหูร้ายแค่ไหนก็คงทําอะไรชาวลัคนาราศีมีนไม่ได้ยิ่งในช่วงเวลานี้ลาหูก็กลายเป็นลาหูบุญอยู่ด้วยนะครับ พ่นก็สามารถวางใจได้ในระดับหนึ่งคงเหลือแต่เพียงชาวลัคนาราศีมีนบางส่วนที่มีดาวพฤหัสเป็นการลกินีจรทางทักษะเท่านั้นเพราะถือเป็นการลกินีจรในมากลุ่มลัคนาอยู่ก็นับว่าต้องระวังให้มากที่สุดเพราะโดยปกติแล้วนะครับดาวพฤหัสจะไม่ให้โทษใครและดาวพฤหัสเองก็ไม่เป็นดาวการลกินีใครในพื้นที่ทักษะเดิมนะครับแต่ในช่วงปีใหม่นี้ดาวพฤหัส ถ้าเกิดมาเป็นการลักนีจรทางทักษะก็จะให้โทษที่หนักหนาเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วยิ่งได้ตำแหน่งมาตรฐานกเกษตรเป็นการลักนีจรกลุ่มลัคนาด้วยชาวลัคนาราศีมีนยิ่งต้องระมัดระวังเป็นสองเท่าท่านจึงควรตรวจสอบพื้นดวงชะตาของท่านให้ดีและเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องมีสตินะครับไต่ตองอะไรให้รอบคอบไว้ก่อนเสมออย่าหลงคาลมคำใครเอาง่ายๆโดยเด็ดขาดแล้วชาวลัคนาราศีมีน ก็จะผ่านช่วงเวลาเช่นนี้ไปได้โดยไม่ถูกลาวหูคน้นซับจนหมดตัวท่านนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมหลังจากวันที่30มิีนาคม2565แล้วก็จะมีดาวใหญ่นะครับโคจรย้ายราศีอีกครั้งในวันที่8เมษายน2565นะครับคราวนี้ก็เป็นถึง อ่ากราวของดาวประธานฝ่ายสุพเคคือดาวพฤหัสเลยนะครับซึ่งดาวพฤหัสก็จัดโครจรย้ายจากราศีกุมเข้าไปสู่ราศีมีนเป็นตำแหน่งเกษตรตราธิบดีของดาวพฤหัสเองซึ่งทางช่องสาระสำราญน,นะครับจะจัดทำคำพยากรณ์เรื่องผลกระทบจากการโครจรย้ายราศีของดาวพฤหัสออกมาเร็วๆนี้นะครับท่านที่สนใจโปรดรอติดตามกันได้เลยนะครับทางช่องสาระสำราญสวัสดีครับ